อยากแตกยอดอยากแตกยอดคักเด็ด2มือนึงก็ได้พริกค่ะพริกค่ะพริกแตกยอดค่ะ2วันได้ผลเร็วจังเลยแตกยอดค่ะเด็ดยอดแล้วแตกยอดออกแบบงามเลยค่ะวันนี้ดิฉันเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ผสมน้ำหมดเลยขวดนี้เห็นไหมคะยอดแตกเร็วเร็วขนาดเพิ่งเด็ดยังไม่ถึง3วันนะเนี่ยวันนี้วันที่3ยังไม่ครบวันนี่คือยอดพริกกำลังแตกค่ะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทผสมน้ำแล้วก็เทดิฉันทำไว้เป็น10-20ขวดขวดนี้ก็จะไว้ใช้วันต่อไปนี่คือเขาเรียกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะพี่น้องดิฉันทำไว้เป็นปีแล้วล่ะอันนี้เป็นหัวเชื้อมันเลยหัวเชื้อค่ะพี่น้องใส่ขวดแบบนี้ไว้10-20ขวดได้อยู่เขย่าออกมันก็จะเป็นสีแดงๆสีม่วงๆค่ะผสมน้ำใส่ถังของถังสีนะคะ18ลิตรนะดิฉันใช้เร่งรากจุลินทรีย์เนี่ยมันทำให้ดินซุยค่ะดินร่วนซุยแล้วก็รากสามารถไปตามดินได้สบายเนื่องจากมันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะพี่น้องต้นพริกในกระสอบดิฉันเนี่ยเพิ่งปลูกได้3วันแล้วก็เด็ดยอดนี่ค่ะอยู่ที่มือนี่อันที่เหลืออยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาหมดค่ะเป็นตัวอย่างเฉยๆขวดนี้ดิฉันเพิ่งทำครึ่งขวดค่ะดิฉันเทลงถัง18ลิตรอัตราส่วนขนาดนี้เพราะว่าเป็นใส่ครั้งแรกของการปลูกเอามา2ขวดใช้ไป1ขวดยอดแตกดีมากค่ะพริกกระสอบดิฉันค่ะเดี๋ยวไปดูอีกป่าหนึ่งค่ะอันนี้คือหน้าบ้านไปดูข้างๆบ้านอีกที่หนึ่งนะคะนี่ไงคะอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นอันตรายต่อลำต้นมากเลยเพราะว่ามันไม่สูงเหมือนในกระสอบเห็นไหมคะใบแหว่งๆก็มีมดเกาะอยู่ที่ยอดที่ดิฉันเด็ดเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งที่ยอดกำลังงามอยู่ข้างล่างเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนี่ค่ะกระถางหนึ่งกระถางยางรถยนต์ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรถราดผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือน้ำ18ลิตรต่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครึ่งขวดใหญ่ค่ะค่ะใบเขากำลังผลิออกมาค่ะใบผลิออกมาแล้วค่ะถึงว่าเขาไม่ให้มันสูงค่ะถ้ามันงามมันก็จะสูงอยู่ดีเนาะแต่มีหลายยอดเฉยๆนี่คือกระถางอยู่ข้างหน้าบ้านข้างด้านนี้ข้างต้นมะยมต้นเล็กๆนี้ก็แตกยอดแล้วค่ะพี่น้องยอดเขาเด็ดยอดแล้วมันก็กลัวตายเหมือนกันค่ะมันก็งอกออกมาเนาะยอดต้นนี้เหมือนกันค่ะหัวค่ำพอดีถ่ายคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกต้นนะเนาะแต่ทุกต้นเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะพี่น้องอยู่บริเวณข้างๆบ้านดิฉันที่ปลูกวันก่อนมันเป็นกระถางยางรถยนต์คงจะดูแลง่ายอยู่ค่ะปีนี้เพราะว่าไม่ปลูก3ต้นปลูกแค่2ต้นในกระถางหนึ่งดูภาครวมแล้วกันพริกค่ะกำลังงามกำลังได้ที่เสี่ยงหน่อยก็ต้นนี้มันมีมดคันไฟค่ะแต่ว่าดิฉันก็มีสูตรของการฉีดไล่แมลงอยู่
ก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันมดคันไฟมันมาหายอดอ่อนของพริกต้นนี้ก็มีสูตรการไล่มดด้วยดูภาครวมๆแล้วกันแดดส่องแสงไม่เท่าไหร่ก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้มาสรุปว่าดูยอดอ่อนพริกแตกแล้วก็เพิ่งใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปตรงคนสวัสดีนะคะดีค่ะมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะ